สวัสดีครับเป็นไงเนาะนอนเล่นคืนแรกเมื่อคืนนี่ได้เครื่องเล่นมาใหม่ไม่ใช่คืนแรกไม่ย้ายคอมมาไหมอ๋อได้เป็นนอนนี่ไม่ใช่คืนแรกอืมรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเน็ตหยุดมนมากินข้าวนะครับมูกัดเหรอเขาอ่ะมูกัดเหรอมูกัดสายมันเป็นสัญญาณไวไฟบ่ลูกหรือว่าเป็นสายแลนสายแลนสายแลนโอ้ไวไฟมันสะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันต้องใส่สายแลนแม่นถึงจะเร็วถึงจะสู้เพื่อนได้ใช่ไหมนี่ยิ้มพี่โอมเป็นไงพี่โอมเป็นทั้งวันนี่ชอบไหมพี่โอมชอบไหมบรรยากาศเริ่มจะไม่ค่อยชอบอะไรยังมีคนเยอะยังปรับตัวอยู่ปรับตัวอยู่แต่ผมนี่เครียดเลยผมโอ้เครียดอีกแล้วไอ้เรื่องไปโรงเรียนนี่แหละมันไกลบ่มนก็ประมาณ15โลไม่ไกลหรอกมนเดี๋ยวมีรถรับส่งหรือเปล่ามีรถรับส่งอยู่ไปส่งลุงพันก็ได้ไปส่งทุกวันลุงพันรับส่งรับจ้างไปเลยส่งหลานเนี่ยครับผมในความยินดีครับเจ้าเลยส่งหลานเนี่ยไปรับไปส่งก็ไปรับมาเกี่ยวเลยมันก็รีบมันก็ไปอาจจะเหมือนปลูกผักก็ได้เหมือนอยู่กับปลูกผักไม่ลงมือบ้างเล่นเนาะก็ครับก็ประมาณบ่ายสามก็เดินทางนะแล้วก็อย่างว่าเนาะต้องดูตามภารกิจต่อไปดูตามสถานการณ์ใครบ้างใครไม่บ้างไปรับได้หมดรับได้หมดน้ำมนต์ไม่ต้องเครียดเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องเครียดน้ำมนต์จบป .6 ปีนี้เลยเนาะมันจะซ้อนมอไซค์แบบพี่โอมก็ได้แล้วก็ไปกับพี่โอมนู่นเลยบอกไปว่าไปอำเภอวโนเลยบอกไปเรียนที่นู่นมอมนต์2วันที่เดียวกันเลยเพราะว่าตอนไปทักษาวันอังคารหน้าเนี่ยเพราะว่านั่นแหละมันกลัวอยู่ไกลไงเพราะว่าเขาจะให้ไป 6:00 น.ไปเช้าอังคารหน้าคือน้องบอกว่าไม่ส่งเลยคือน้องบอกว่าต้องตื่นตีสี่ใช่ถ้าเขานัด6โมงก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวพ่อไปส่งต้องเผื่อไว้หนึ่งชั่วโมงนานทีน้ำมนต์ไม่ได้ไปทุกวันหรอกไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดสู้สู้รอลูกมันจะไปรอดหรือเปล่ารอดสิต้องรอดสิเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วน้องทำได้ทำมันหมดแล้วทำมันหมดทุกอย่างลำยังทำได้เลยลำยังทำได้ไม่มีใครลำน้ำมนต์ยังทำได้เลยโอ้ยมันแต่งตัวขนาดพักไปตั้งหลายเดือนเนาะโอ้ยไม่แต่งตัวอย่างนั้นเนี่ยก็เขาจะว่าเขารอลำแล้วนึกว่ารอมนต์คนเดียวใช่ไหมนี่มนต์ที่ไหนได้รอน้ำมนต์ใครจะอาจแซ่บไหมแซ่บไหมขาเราถูกใจเรื่องมีกระเทียมเถอะเรายังกระเทียมไม่แข็งปกติน้องมนกระเทียมหลายเลยปกติทอดกระเทียมเองทอดกระเทียมเองไม่เป็นไรจะผัดให้ทอดให้อร่อยแซ่บแบบเต็มก่อนเราไปอังคารหน้าดิทางศึกษาหน่อยที่จะถึงนี่บ่ครับต้องตื่นตีสี่เด้อตั้งนาฬิกาปลุกไว้ผมต้องรอสามทุ่มนี่เพื่อที่จะพักก่อนได้เพียงพอไม่งั้นตื่นไม่ขึ้นเลยหรอกไม่งั้นลุกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวไปสายโดนลงโทษอีกรถออกก่อนไปดูที่ไหนเนี่ยเขาไปพาไปดูที่ไหนหนองคายครับโอ้แถวไหนไม่รู้ลืมแล้วพี่อยู่หนองคายเนี่ยไปบ่อยมากเลยผมลืมใบอ่ะน่าจะไปในเมืองอ่ะแถวตลาดห้องพระไสตลาดอินโดจีนมันมีพญานาคเขาทำพญานาคตัวใหญ่มากอยู่ริมโขงนอนคืนนึงป่ะหรือไปกลับไปค้างไหมหรือไปกลับไปกลับครับอ๋อไปกลับครับมา6:30รถทัวร์แต่ไม่บอกว่าน้ำมนต์มันต้องเชื่อใบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้อะไรกับบัคคับแน่นอนใช่มันกำหนดการเปลี่ยนได้ตลอดพี่นุ่มบอกว่าพี่ต้องอยู่มาเยอะพี่รู้นู่นนี่แนะนำนะครับนู่นนี่โอ้ไปเบิ่งงานหนองคายในการเลย
น้องคายก็คล้ายๆกับมุกดาหารอยู่ริมโขงบรรยากาศคล้ายๆกันนครพนมอย่างเงี้ยลำกี่รอบย่าวันนี้ลำหนึ่งรอบรอบเนาะได้ค่าขนมไปทัศนศึกษาพอดีผมใช่ไหมที่ทำหนึ่งรอบอ่ะแต่เรากับย่านี่แหละเดียวกันแล้วกับพ่อกับย่าแล้วก็อ๋อก็นอนรออยู่นำกันไม่ออกได้ไปสองรอบนำรอบเดียวนำกันไม่ออกนี่แหละนะนำรอบเดียวแต่สองเพลงนำกับไปเอก็ไม่ออกเออไม่ออกนำด้วยกันเลยนำกับป้ากับไม่ออกนะด้วยกันกับน้องพลอยู่ยาวอยู่ยาวชอบบรรยากาศนะบรรยากาศดีนะพี่ก็อยากอยู่นะถ้าพี่ไม่ติดงานประจำเนี่ยทุกวันติดงานประจำนี่อยู่ยาวเลยนะสนามกีฬาเราเอายังไงเนี่ยสนามกีฬาเราหลังบ้านนี่ได้ไหมเนี่ยถ้าจะได้เนี่ยต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วต้องบอกแม่อนุมัตินะจริงอ่ะดอกสนดอกไม้คนเป็นสนามเตะบอลนี่เอาแล้วฝากถึงแม่นะครับฝากถึงแม่แตนนะครับแต่แม่เอาปลูกไปแล้วไงไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ติดออกอยู่ที่ลำบนแล้วอยู่ที่ลำบนละฝากถึงแม่แตนนะครับนี่กำลังใจขอทำเป็นสนามฟุตบอลนะครับผมสนามบาสก็ได้ได้หมดมันเป็นลานกีฬาไงเป็นลานกีฬาไงลานกีฬาของYouTube แล้วก็ของลูกๆให้น้อยอีกให้นึงข้างหลังถ้าบทถึงท่าเท่บอมใส่งบิดเท่พื้นในสนามฟุตซอลเนาะแล้วก็มีแผ่นบาสมีแล้วค่อยเป็นค่อยไปอยู่ในสีเดียวเหมือนใดกันแต่นี่ก็ง่ายง่องเป๊ะเป๊ะง่ายง่องอืมสองจ่าฝากเมนูส้มตำแซ่บมากเลยเกี่ยงเลยเหลือแต่ถาดแล้วเนี่ยเชิญพี่น้องมาเชิญเลยมาเลยค่ะมาแล้วน้ำมนต์นะคะทอดไข่สภาพสวยเตรียมตัวไปลำนะคะคุณเชียงคุณเชียงลำในชุดของน้องน้ำมนต์มีทางบรรจุคนน้องมีย่าน้องพลอยแล้วก็แม่ออฟครับผมการลำที่เสียงในช่วงของวันอาทิตย์วันนี้จ้าวันอาทิตย์สำหรับที่นี้ขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะจะเป็นที่ใหม่สวัสดีค่ะเอาน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาน้ำมนต์เนาะแต่เจ้าหนาวเท่านี้อืมกินเรื่อยๆกินจนอิ่มเอาให้หมดเลยเมื่อคืนข้าวเที่ยงเขาไม่ได้กินข้าวเช้าเขาไม่ได้กินโอ้ยตอนนั้นไม่หิวเลยไม่หิวเลยใช่ไหมกินขนมเยอะสิไม่หิวตอนเช้าขนมกินเยอะกินเยอะกักตุนไว้เยอะตื่นเต้นไงพี่โอมตื่นเต้นไม่พากินข้าวเลยกินแต่มาม่าอ๋อกินมาม่าต้มมาม่าโปรโต